ใครที่จะขอพรเรื่องสุขภาพส้มแนะนำเลยให้มาไหว้ท้าวฮิรัณพนาศูนย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้านหลังนะใกล้ๆกับวังพญาไทเดิมเราก็จะเตรียมดอกไม้มาเพื่อจะไหว้ทั้งหมด3จุดนะทุกคนแนะนำเลยว่าถ้ามาให้มาไหว้องค์พระพุทธรูปปางนาคปกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปไหว้ท้าวฮิรัณพนาศูนย์หรือท้าวฮิรัณฮูกันที่นี่จะมีดอกไม้ธูปเทียนให้เราสักการะหรือว่าเราจะเตรียมมาก็ได้องค์ท่านเนี่ยก็จะเป็นเทพอสูรที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มาก่อนเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรให้หายจากโรคภัยมานักต่อนักแล้วทีเดียวทุกคนบริเวณด้านหลังก็จะมีเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ส่วนใหญ่คนจะมาขอโชคลาภกันบริเวณนี้บริเวณศาลก็จะมีความร่มรื่นแล้วก็เป็นลานกว้างที่รู้สึกว่าเรามาแล้วก็มีเหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีสถานที่โปร่งโล่งสบายแนะนำเลยว่าทุกคนถ้ามีโอกาสให้แวะมา